โครงการที่น่าสนใจจากทางอีซูซูครับค่ะบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแถลงข่าวเปิดโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์2560เชิญชวนเยาวชนไทยสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศอายุไม่เกิน18ปีจัดทีมลงแข่งขันทีมละ2คนร่วมถ่ายทอดจินตนาการผ่านภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อประเทศไทยยุค 4.0 กับแนวคิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและร่วมขานรับนโยบายของรัฐบาลผ่านศิลปะภาพวาดเพื่อลุ้นชิงรางวัลสุดพิเศษรางวัลมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะสำหรับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นจะเป็นรางวัลชื่ออีซูซูพาน้องๆท่องญี่ปุ่นค่ะจะมีทั้งหมด12คนจะได้รับรางวัลเป็นทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับน้องๆรองชนะเลิศจำนวน48คนจะรับรางวัลเงินสดสนับสนุนเป็นทุนการศึกษานะคะแล้วสถานศึกษาของเด็กๆที่ได้รับรางวัลทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาทด้วยค่ะโดยโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์ในปีนี้ยังคงเป็นหัวข้อที่ให้ความสำคัญด้านการปลูกจิตสำนึกเพื่อสังคมโดยรวมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทยยุค 4.0 สู่การเป็นประเทศไทยที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอีซูซูจึงจัดการประกวดภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อนี้ขึ้นเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่งโชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศและเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com การจะปลูกฝังแนวคิดตรงนี้ผ่านทางศิลปะเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก็สามารถจูงใจเด็กๆนักศึกษาทุกคนนะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศไปอยู่ประเทศไทย 4.0 ได้ในอนาคตนะครับ